สังเกตจากรูปปั้นตรงนี้เนาะเขาค่อนข้างโด่งดังท่านผู้ชมครับแต่มันมีปัญหาอย่างเดียวผมไม่รู้จักเขาเป็นใครโอเคท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีด้วยเข้าสู่ทูทีเกมมิ่งกระผมทูทีจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกของ Fallout ภาคที่4นะครับในหมอชิรอดตอนที่15กันแล้วไปพร้อมๆกันเลยแน่นอนว่าตอนนี้ผมเริ่มต้นต่างจากคลิปที่แล้วนะครับตอนที่ผมเกมแครชใช่ไหมแต่ตามหลักต้องไปเริ่มที่ Hangman Alley นู่นก็เอาความจริงนะครับผมก็เล่นใหม่อีกรอบใช่ไหมล่ะตรงนี้ครับก็ไล่ฝ่ามาเนาะแล้วก็แอบไปเปิดแมปล่วงหน้าก่อนจะถึงเรลโรดแล้วนิดนึงนะครับเพราะว่ามัวแต่หาเตียงไงสุดท้ายมาเจอเตียงที่นี่นะครับเดี๋ยวดูให้ดูแมปเนาะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับรังของพวกซูเปอร์มิเทนเนาะชั้นบนนะครับจะมีเตียงอยู่ก็มานอนแล้วก็กดอัดนะครับตามนั้นอ่ะแล้วเรื่องของสกิลยังไม่ได้อัพเลยนะครับเวล25เหมือนเดิมยังไม่ได้อัพมากไปกว่านั้นของไรจงรีเจนเดอรี่ไม่เจอเลยนะฮะโอเคแล้วผมเหตุผลหลักๆที่เกมแครชจากคลิปที่แล้วนะครับมันมาจากหมอดปืนที่ผมลงผมก็เลยเอาหมอดปืนออกไม่รู้ว่าปืนกระบอกไหนด้วยเอาออกไปเยอะเลยนะครับเหลือแค่พีก้าวไว้กระบอกเดียวและนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะอัปเดตให้ฟังในการเล่นนอกรอบเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นเควสเรียลโรดอย่างเป็นทางการถ้าผมไปถึงทันนะใช่ก็รอดูที่ชื่อคลิปได้เลยผมมั่นใจว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันชื่อคลิปว่ายังไงถ้าเป็นถ้ามันทันผมจะตั้งชื่อคลิปว่า Survival Mode นะครับเอพิโซดที่15แต่จะเป็นเรียลโรดเอพิโซดที่1งงมั้ยหลังจากนั้นก็จะเล่นไปSurvival Mode เอพิโซดที่16เรลโรดตอนที่2ไปอย่างเงี้ยครับจนกว่าจะจบในเรื่องเรลโรดและขอความกรุณานะครับคนที่เล่นมาแล้วคนที่จบแล้วเหมือนเดิมนะครับที่ผมย้ำนักย้ำหนาเรื่องของการสปอยเนาะบอกแค่ครั้งเดียวนะจะไม่พูดถึงละย้ำนะอย่าเพิ่งสปอยเด้อคอมเมนต์ได้นะครับแต่อะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะเต็มที่เลยแต่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแนะนำอย่าเนาะให้ผมเสพด้วยตัวของผมเองดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเล่นจบตรงนี้แล้วผมจะไปต่อตรงอื่นต่อนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยลองมาก่อนเลยนะเนื้อเรื่อง Railroad เนื้อเรื่อง Brotherhood of Steel เนื้อเรื่อง Institute ก็ยังไม่ได้ลองนะครับลองแค่ Minuteman อย่างเดียวนั่นแหละครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าสปอยดีกว่าเพราะว่าเป็นการให้เกียรติคนดูแล้วก็ให้เกียรติผมให้เกียรติคนอื่นๆด้วยเนาะเผื่อมันจะมีคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วมาดูช่องผมเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีอย่าพูดถึงเลยจะดีที่สุดนะครับให้เขาไปเล่นไปลองเล่นเองจะดีกว่าหรือไม่ก็รับชมไปพร้อมๆกันจะดีกว่าตามนั้นนะครับผมจะไม่พูดแล้วนะผมพูดแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะโอเคพาเดินทางกันดีกว่าครับผมจะรีบไปที่เรลโรดตัวเรลโรดนะครับจริงๆผมมาร์คแผนที่ผิดนะเรลโรดมันจะอยู่ใต้เลขหนึ่งตรงนี้พอดีเลยประมาณกลางๆถนนนะผมไปทำกันบ้านมาใหม่อีกรอบ ตรงนั้นไม่พลาดแน่ครับตรงนั้นแน่นอนเดินทางครับนี่กู๊ดเนเบอร์อันนี้ก็อยากจะให้มากันเดี๋ยวเราก็ได้มาแหละภารกิจหลักพามาไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิแต่ถ้าไม่ได้มาอยากให้มานะครับอุ้ยแป๊บๆก่อนจะแนะนำเขาแนะนำตัวเองก่อนหัวนั่นแหละเอาอีกเอาไม่โดนเลยโถ่โถ่เอ้ยไม่เป็นไรกระสุนเยอะไปอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับท่านผู้ชมตอนแรกผมนึกว่าด้านหน้าเนี่ยคือเรลโรดยังไม่ถึงนะกำลังได้เหลือตั้งครึ่งทางแล้วมั้งเพราะว่ามันมีพวกซูเปอร์มิเทนอยู่ใกล้ๆนะครับตึกมันคล้ายกันมากอ่ะที่อยู่ของเรลโรดก็แบบเนี้ยอาคารแบบเนี้ยครับเป็นประมาณเป็นโบสถ์อ่ะแล้วใกล้ๆกันจะมีนั่งร้านใกล้ๆนั่งร้านแถวนั้นก็จะเป็นพวกซูเปอร์มิเทนที่มี RPGตรงนี้แหละครับผมตายบ่อยมากเพราะว่ามัวแต่วุ่นวายกับไอ้พวกกูแล้วสุดท้ายRPGก็พุ่งมาฟิวอะไรแบบนั้นนะครับผมพลาดตรงนี้บ่อยก็เลยตอนแรกก็ว่าจะเคลียร์พวกซูเปอร์มิเทนแหละแต่ด้วยความที่ทำไมผมไม่เก็บตั้งแต่แรกก็ไม่รู้มันยังเหลืออยู่แน่นไหมยังอยู่ทั้งหลังนั้นตัวนึงด้านล่างอีกตัวครับไม่รู้ว่าตัวไหนนะที่มี RPG เปิดก่อนได้เปรียบแต่ดันเสียเปรียบเพราะไม่โดนเปิดก่อนได้เปรียบโอเคร่วงครับวันช็อตวันคิวไปไม่ใช่สิมันสองมันคิวบ้าเลยล่ะสองนัดนัดแรกไม่โดนโอเคอุ้ยมิวแทนฮาวตามเสียงปืนมาปุ๊บปักปุ๊บปักโอเคตัวนั้นนั่นไงแล้ว RPG อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงทันไหมน่ะโอเคทันครับมันกำลังเลงเลยให้ตายเหอะคนนั้นแหละ RPG แค่นี้ก็หายห่วงละที่เหลือก็แค่พวกปืนธรรมดานะโอ้โหโอเคตรงนู้นนี่อีกตัวนะฮะหรือเปล่านั่นไงนั่นไงนี่อีกตัวครับเป็นว่าจากตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยครับขอบคุณพระเจ้าที่มันโดนมาดูหน้าตายเขาก่อนนะฮะนี่คือหน้าที่เขาตายแล้วนะแม่ ทำซะเป็นรูปปั้นเลยโอเคแน่นิ่งมากอีวามันนี่ครับไปคุยตรงนี้แป๊บนึงนะอีวามันนี่ครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเก็บกระสุนจากตัวปืนเนาะผมจะไม่เก็บนะมันได้เยอะก็จริงมันดีก็จริงแหละแต่แบบ
เออมันเสียเวลานะอุ้ยก็จะตัดตรงนั้นออกไปแล้วกันใช่ครับจะเก็บเฉพาะกระสุนที่มันมีตามตัวละครก็พอละไปเก็บในตัวปืนอีกนี่มันแบบเออเสียเวลาหยิบเข้าหยิบออกนะเรามาเสพในเรื่องรู้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าอาจผมอาจจะเขาเรียกไงอ่ะอาจจะจริงจังเกมมิ่งมากกว่าเดิมนิดๆนะครับเพราะว่าจะโฟกัสไปที่เนื้อเรื่องเนาะจะพยายามไม่เตร่มากไม่นอกลู่นอกทางมากมายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่โหมดจริงจังเกมมิ่งโหมดเนื้อเรื่องใช่ใช่ใช่จะพยายามเก็บเนื้อเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับเห็นไหมไม่ทันไรก็เผลอหยิบมิสไซล์ติดกระเป๋ามา5ลูกกันอ่ะผมมันเป็นคนอย่างเงี้ยแหละฮะปากบอกไม่นอกเรื่องแต่มันก็นอกตลอดก็ให้อภัยผมด้วยนะถ้าผมเผลอแวะเกินไปอย่างเช่นตอนนี้ป่ะพอมันต้องรีบไปตามเป้านะครับ60กว่าเมตรเองเสียงซุปเปอร์มิวแทนฉันแก่กับพวกแกเก่งกับพวกแกเฮ้ยมินินุกมากันเป็นทีมเลยตัวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตัวที่เป็นซูไซเดอร์ตัวหัวแดงตัวนี้ใช่ไหมข้างไหนเนี่ยคือถ้าสมมติมันไม่อเลิร์ตอ่ะมันจะไม่หยิบมินินุกออกมาไงใช่นี่คือข้อเสียแหละแต่ไม่เป็นไรเราแจกของฟรีมันเยอะเออจริงๆโยนลูกเดียวก็จบแล้วนะเรามีระเบิดส่งเสริมนะอุ้ยไอเขาเสียงรถระเบิดแม่มันได้ใจจริงๆโอเคขวาเคลียร์พอท่านแคปแตกเฮ้ยพอแล้วคนร้องอันนี้บึ้มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้เอามาดีเดี๋ยว Hunting Rifle อยากเก็บอะเพราะว่ามันได้จุด 3.08 อะน่าไม่ได้ตั้ง5นัดน่ะอันไหนบอกจะไม่เก็บแล้วไงเปิด fragmentation นี่ได้คืนได้ไหมครับเพิ่งโยนไปได้คืนได้ไหมไม่ตายเหรออ่ะอันนี้ด้วยครับ all smile ทิ้งไรเฟิลเอาเก็บแล้วนี่หว่าโอเคเพราะก็เมื่อกี้ผมเพิ่งทิ้งไปไม่ใช่เหรอ all smile งงตัวเองนะอ่ะใช่มันหนักไม่ค่อยได้ใช้ด้วยมันจะแรงก็เถอะฮึบฮึบโอเคระวังน้ำแถวนี้มีแบนดิตตายช็อตกันเชลโอเคเออตอนนี้เอามีไอ้ยะเลเจนดารี่และสแต็กและสแต็กธรรมดา2เลเจนด์1ใช่ไหมเอาหายไปแล้วเมื่อกี้โอเคนี่ไงกี้ยังมาร์กได้นั่งครับไม่เราวันช็อตวันคิวไปดีกว่าเนาะแต่อยากเก็บพิธีคอนน่ะงั้นเอางี้ไปใกล้ๆแล้วกันเลเจนดารี่และสแต็กมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับมันแค่จะไม่วิ่งหนีแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเข้าขาซ้ายไปก่อนเก็บพิธีคอนจ้าพอมันกลายพันแล้วก็เข้าใกล้ๆครับเราจะเก็บพิธีคอนจากมันนั่นแหละมันจะไม่ค่อยหนีเท่าไหร่เข้าหัวขวาไปมับเอาให้โดนมับนั่นแหละเดี๋ยวรอไอพีรีแป๊บนึงแล้วมันก็จะแบบเป็นม้าดีกระโหลกไปนี่แหละหัวขวาต่อไอตัวฟาร์มพิธีคอนอย่างดีฮะโอ้โหปลิวไปนู่นเลยเราดูซิมันจะให้อะไรเราครับแอสซินอะไรนะพูคือนี่มันไม้เล่นพูนี่ไม้ตีพูเขาเรียกไงไม้พูอ่ะเล่นในร่มก้มแล้วแทงอ่ะทำดาเมจ 50% กับมนุษย์เหรอดาเมจขึ้นพื้นฐานมาอยู่ที่16 50% ของ16โอ้กอชมันเขาเรียกว่า legendary item หรือเนี่ยผมไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นสายมีลีอีกอ่ะเป็นสายมีลีไม่ว่านะดาบเดิมไม่ว่านะไม้ภูขอบคุณผมไม่เข้าใจ for all อ่ะมันแบบแล้วใช้ชื่อว่าลีเจนดารี่อ่ะคือเอาหายไม่เอาไหนหนูคอนแมนขอเนื้อหน่อยมีอีกตัวไปไหนหนักด้วยจริงๆไม่หนักหรอกครับและสแต็กโดไอ้กิลและสแต็กมันหมดใช่มันหมดฤทธิ์นั่นแหละฮะมีไหนอีกตัวนู่นจ้าเอ๋ my baby เฮ้ยอะไรเนี่ยไหนบอกจะไม่แวะไงจู45รีบๆเก็บรีบๆไปดีกว่ากระโดดยิงแบบจอห์นวิกแล้วก็ลงไปอาบน้ำซะนะลูกชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนใสสะอาดไม่เหมือนผมที่ไม่อาบน้ำเดี๋ยวไม่ใช่ละอาบนะอาบก็อาบไงไม่อาบได้ไงใครบ้างเกิดมาตั้งแต่เกิดไม่เคยอาบน้ำมิวแทนนะครับอุ๊ยลีเจนดารี่ก็ว่าลืมนึกไปคิติคอนตายอยู่นะฮะด้วยปืนนี้ทำไมมันตายง่ายจังเอาเฮ้ดีละเป็นลีเจนดารี่แต่ตายง่ายมากครับ
ก็เอ๋นั่นไงล่ะอีกตัวนะเลี้ยงทั้งสองตัวโหขอเนื้อมาดูซิอะไรเอ่ยเอาอีกอันละหืมรูปหายเออเอาอีกอันละเออไม้นวดแป้งใช่ไหมดาเมจ19เอามาตะปูมาติดคุณสมบัติของมันก็คือทำดำไม่ใช่สิใช้ค่า AP น้อยลง 25% ในขณะใช้แบตนั่นเองเนาะโหเอาอีกอันละอืมเจอไม้ฟูเจอไม้นวดแป้งแล้วสายมีดีทั้งคู่เลยไปสายมีดีผมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับถ้ามันเป็นพวกมีดพวกดาบอะไรแบบนี้พวกค้อนอะไรอย่างนี้โอเคเลยแต่นี่แบบอะไรอ่ะมันไม่ควรจะเป็นลีเจนดารี่ด้วยซ้ำมาเอาเหอะดาเมจแค่19อ่ะไม้ฟูดาเมจ16อ่ะแล้วยังมีหน้ามาบอก 50% ของ16อ่ะแบบ what ปืนธรรมดายังแรงกว่าเลยลูกโอ้ยเอาเหอะผมดวงซวยเองแหละอัพลักนี่ลัก10แล้วเนี่ยดูดิดูการลัก10ของผมสงสัยต้องสัก15 20นั่นแหละถ้าจะขนาดนั้นนะเอาเป็นว่ารีบไปเร็วรถดีกว่าครับเลยมาเยอะโมแต่นอกเรื่องอีกน่าเห็นไหมเฮ้ยตรงนี้มันน่านไงว่าละเอาตรงนี้ก็มีใช่ครับมันเป็นพวกกูสามเนาะพวกกูเยอะฟิโลกูโรเมอร์เดี๋ยวพี่ติคอนหน่อยครับขอฟาร์มเยี่ยมมีอีกไหมหมดนะ3ตัวเองเหรอยิงเด็ดดีนะรู้ตัวทันเกือบไปครับจำได้จำได้เพราะปกติผมจะแบบตกใจตรงเนี้ยเดินวิ่งผ่านฟิวแล้วมันก็ลุกมาตกหลังผม3ตัวพร้อมกันแล้วก็ GG easy ครับไปประวัติมันเยอะใช่ประวัติผมเยอะกับ For All 4เนี่ยเป็นคนมีประวัติประวัติการตายนะไม่ใช่ประวัติการเอาชนะแต่อย่างใดอุ้ยไอ้อีกเนี่ยจะไปทำภารกิจ Legendary Rider อ้าวแวะแป๊บนึงเก็บนี่ต้องเด็ดแล้วแหละสุดยอดส่วนไหนครับไม่เอาเงี้ยของฟรีเฮ้ยมันก็โยนมันกันโอ้โหฟาดแมนไม่ฟรีก็ได้เอาให้โดนเร็วโอ้โห 15% นี่แกยิงแบบนี้เหรออ่ะอ่ะอ่ะจิ้มเร็วยัดมือเร็วอ้อตายแน่งานนี้ผมเป็นไงเลือดเออเลือดนี่เหลือเยอะอยู่ครับเมื่อกี้มันโดนหลายนัดมากนะทำไมมันไม่ตายวะเออดีผมโดนหลายนัดมากอ่ะอุ้ยหลังวิ่งอย่าอยู่เฉยจะเอ๋อย่าอยู่เฉยอย่าอยู่เฉยมาแทงเร็วเออนั่นแหละเก็บของแป๊บเดี๋ยวลืมอะไรเนี่ยเล็กๆนะครับต้านพิษอีก 25% ขาซ้ายนะฮะทำจากหนังขาซ้ายที่ผมใส่เป็นแบบ pocket metal นะครับโอ้ถ้าผมใส่ขาซ้ายอันนี้ก็ตอนนี้ผมก็จะต้านพิษ 50% แม่เจ้าเก็บมาก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นทำจากหนังนะครับน้ำหนักที่ของที่ทำจากหนังน้ำหนักมันน้อย 4.6 เองถามว่าน้อยไหมก็หนักนะเว้ยแต่นั่นแหละเก็บมาก่อนครับอย่างน้อยก็ช่วยได้ถ้าผมไม่ลืมจริงๆถึงเวลามาก็ลืมใส่อยู่ดีปะเอาเหอะไปแป๊บนะฮะลืมไปตอนนี้ผมเปลี่ยนหมวกมานะใช่เป็นหมวกแบบหมวกคาวบอยหมวกสวยไม่ใช่หมวกไหมพรมแล้วนะแล้วมันหมวกอันนี้ก็บวกรัก1เหมือนกันนะครับคุณสมบัติเดียวกันกับหมวกไหมพรมเลยลืมบอกไปปึ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บตามนั้นนะครับเดี๋ยวจะถือว่าเดี๋ยวจะหาผมไม่ได้บอกต้องรีบบอกยังไม่หมดนะยังแดงเจออยู่4 5ครับโอ้ช่างมันเถอะเสียงอยู่ไกลมากเลยบนนู่นรีบไปฮะเจอลีเจนดารี่ประมาณ3ตัวนะสำหรับคลิปนี้แต่เพิ่งมาเจอของดีเอาก็เมื่อกี้ถึงแล้วครับโอนอตเชิร์ตนี่แหละคือทางเข้าแป๊บนึงนะฮะจริงๆนี่มันประตูหลังมากกว่านี่แจ็คเราจะเข้าประตูหลังเลยเหรอโอ้แม่เจ้าโอเคครับนี่ครับถึงแล้วฮะโอนอตเชิร์ตที่นี่แหละก็สังเกตจากรูปปั้นตรงนี้เนาะเขาค่อนข้างโด่งดังท่านผู้ชมครับแต่มันมีปัญหาอย่างเดียวผมไม่รู้จักเขาเป็นใครเอาเป็นว่าใครอยากจะแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปปั้นตนนี้นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยผมชอบอ่านอยู่แล้วไม่ต้องการคำตอบมากมายอ่ะอยากพิมพ์ก็พิมพ์พอพิมพ์เสร็จแล้วจะได้มาอ่านนะครับไม่มีใครพิมพ์ก็ไม่ต้องอ่านก็ไม่มีอะไรให้อ่านจะอ่านทำไมใช่ไหมครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรและขอย้ำอีกครั้งนะครับก่อนจะไปยังเควสเรียลโรดอย่าเพิ่งสปอยเด้อจะไม่พูดบ่อยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแค่นี้พอเดี๋ยวคนดูรำคาญด้านหน้านะครับมีกูเห็นไหมหัวมันโผล่มาผมจำได้ดีแวดมาร์กได้ตัวนี้แบบมาเมื่อไหร่ทำแบบนี้ตลอดอะ
ชอบฝึกความแม่นตัวเองครับมันไงว่าละไอ้แต้มน้อยไอ้แต้มน้อยไอ้แต้มน้อยขยับหน่อยน้อยจริงวะไอ้หัวมันอะถ้าไม่โดนผมไม่เลิกอะกระสุนเยอะเดี๋ยวเข้าใกล้นิดดิเออขวาอีกตัวหนึ่งจำได้นั่นแหละ26นะครับแบ่งออฟซิเกเรตมีอีกมีอีกวิลล์กูในนี้ผมจำได้ตายบ่อยตายก็ท่าเดิมนะจะลุกก็ท่าเดิมนะเอ๋นะด้านในนั่นตัวหนึ่งฮะเปิดไฟฉายใส่เลยโอ้ยกดผิดไหนๆก็เปิดแล้วครับกันนัดระดับ3อัพไปเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแต้มอีกเหลืออีก1แต้มใช่ไหมเออเรามีแต้ม2แต้มแล้วเหลืออยู่เบเตอร์คิติคอนนะครับอัพระดับ2ไปแล้วก็จะทำดาเมจคูณ2เลยคิติคอนผมแรงขึ้นมากๆเลยคอมโบกับสกิลสเนคแอทแทคโอ้โหบอกเลยใครๆก็เดธคลอก็เดธคลออ่ะอ่ะถ้ายิงมันแบบสเตลนะแล้วก็คิติคอนด้วยอาจจะล่วงได้ในนัดเดียวนะครับผมนะ ไม่ใช่เดธคลอนะผมนะ เอาเป็นว่าอัพไปแล้วครับเรียบร้อยครบมันอยู่ในเนี้ยเนี่ยนั่นแหละครับอ่ะมีก่ออ๋อข้างล่างข้างล่างข้างบนไม่มีละเสียงอยู่ข้างล่างใช่หายห่วงได้ปึ๊บตรงนี้มีอะไรไหมถ้าเข้าโพดกันนะเข้าสกปรกเข้าโพดกันนะข้าสกปรกแผ่นสะดุดให้ตายเหอะป่ะบอทเทิลแคปสติมแพ็คไอ้ย่าแอนติไบโอติก2อันแม่เจ้าใช้เลยมั้ยอย่าเพิ่งไม่เอาโรคนี้ไม่ค่อยรุนแรงฮะแค่หลับเยอะๆเดี๋ยวก็หายซิลเวอร์เทเบิลไม่น่าเก็บมาฮะไม่เป็นไรเก็บมาละย่าเดี๋ยวมีอีกถ้าจำไม่ผิดนะรีบไปเลยครับผมเตรมาเยอะตักเทปจะเป็นตายออกมาฮะนั่นแหละมีอีกตัวมั้งไม่แน่ใจไปขวาตรงนี้แหละจะเอ๋อ้าวหมดแล้วเหรอไม่เชื่อหรอกครับนี่อ่ะตัวนี้เออวันเดอร์กลูเยี่ยมถึงแล้วครับตามนั้นเนาะซึ่งก็ถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องลึกของเรลโรดของหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเรื่องราวเชิงลึกอ่ะเข้าใจเขาเชิงลึกของพวกประวัติศาสตร์ของกลุ่มนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมั่นใจว่ามีช่องคนไทยด้วยนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะช่องของพี่เป้เนาะผมเองก็ติดตามพี่เขาดูช่องพี่เขาว่างๆก็นั่งดูนั่นแหละครับก็เขาทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะประวัติของเกม Fallout 4 Fallout ทุกๆภาคอะไรเกี่ยวกับกลุ่มนั่นนู่นนี่นะครับก็ถ้าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่ช่องพี่เขาได้เลยแน่นอนนะครับเขาไม่ได้จ่ายให้ผมพูดด้วยผมพูดจากใจนะครับเขาสรุปได้ดีมากๆแล้วก็แป๊บเดียวอ่ะไม่คิดไม่ถึง10นาทีรู้เรื่องตามนั้นก็ผมจะมาเพื่อเสพในเรื่องนะครับและนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยไม่ได้ไปดูช่องไหนเลยนะครับไม่เคยดูช่องไหนเล่นเลยในเรื่องตรงนี้ที่ไปดูก็จะเป็นพวกแบบไกด์ตำแหน่งของไอเทมเลเจนดารี่อะไรอย่างเงี้ยปืนสุดโหดสิทธิ์อันดับปืนสุดโหดที่สายสเตลใช้อะไรแบบเนี้ยครับก็จะไปดูแบบนั้นมากกว่าแต่เนื้อเรื่องผมไม่เคยเสพเลยและนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็โอเคมาเสพพร้อมๆกันผมมั่นใจว่าหลายคนเล่นแล้วเร็วโหลดนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดมากเพราะว่าพวกแกรู้อยู่แล้วมันเริ่มต้นด้วยตัว R เร็วๆบาสินะเร็วโหลดอยู่นู่นครับคำว่าเร็ว R แล้วเนาะ A ใช่ไหมต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีเป้าตรงกลางซะด้วยเล็งดีๆR A I ย่า L แล้วก็กลับไปที่ R ครับแล้วก็ไปที่ตัว O ฮะ O ซ้ายกับขวาไหนใกล้กว่ากันพอๆกันนั่นแหละเอาไปทางซ้ายก็ได้ครับเอา O ตัวนี้ก็ได้ O แล้วก็ A ครับกลับไป A เหมือนเดิมไปมาๆเว้ยอ่ะแล้วก็กลับไปดีฮะหมาเกาเห็บเยอะใช่ไหมล่ะไม่ตายเหอะเสียงเกาโอเคเรียบร้อยครับหวังว่าถูกนะนั่นแหละ There we go. นั่นแหละ There we go เนี่ยมาเสพในเรื่องกันครับจุดอยู่ตรงนั้นนะจ้าเธอผ่านเรื่องมามากมายกว่าจะได้มาเจอที่นี่แต่ก่อนที่เราจะคุยกันต่อตอบคำถามฉันมาก่อนแกเป็นใครวางอาวุธก่อนสิใจเย็นจนกว่าฉันจะรู้ว่าแกไม่ใช่ตัวอันตรายเราถึงจะยอมวางอาวุธIt's clear you're not with. เห็นได้ชัดว่าแกไม่ได้อยู่กับพวกอินสติทูตแล้วใครบอกให้มาติดต่อเราที่นี่แล้วนะครับใครคืออินสติทูตเนี่ยผมจะไม่ถามนะผมจะแบบรู้เรื่องทุกอย่างละถือว่าเรารู้ทุกอย่างละผมจะถืออย่างนี้ไปเลยเนาะเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินในเรื่องนะอะไรนะติดต่อใครนะฉันก็แค่เผลอมาที่นี่ What contact who
I just stumbled in here. You really don't know. เธอไม่รู้จริงเหรอ I'm Desdemona. ฉันคือเดสเดโมนาเป็นหัวหน้าของกลุ่มเลวรถครับ And you are? และเธอล่ะ Deacon. Deacon ไปไหนมาเนี่ยแกกำลังมีปัญหาไม่เห็นเชิญฉันมาเลยฉันต้องการข้อมูลน่ะแล้วนี่ใครอะไรกันเนี่ยบอสผู้หญิงคนนี้โด่งดังมากนะอ้าวดีใจนะอย่างน้อยก็ดีใจครับที่มีคนรู้จักนะครับในที่สุดก็มีคนรู้จักสักทีรู้ไหมเธอโด่งดังมากเดสเอาจริงดิไม่ได้ข่าวเรื่องเธอบ้างเหรอเธอคือหัวหน้าของกลุ่มมินิทแมนนะทั้งคอมมอนเวลรู้จักเธอดีเลยลื่นเธอมากสินะใช่เชื่อได้เลยเธอคือคนที่เราอยากได้พอดีงั้นก็พอจะคุยกันได้แล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรเป็นอะไรแต่เธอน่าจะได้ข่าวเรื่องเราบ้างเรามาเริ่มกันเรื่องของเบสิกบ้างรู้จักใช่ไหมว่าซินคืออะไรผมจะถือว่าผมรู้แล้วนะว่าซินคืออะไรก็ฉันรู้จักพวกเขาหมดแล้วแหละ Yeah I know all about them Good ดี Institute น่ะหลอกใช้พวกซินเป็นดั่งเหมือนสินทรัพย์เป็นดั่งเครื่องมือฟังดูเหมือนเป็นท่ารับใช้เลย That sounds like slavery Exactly ใช่แล้วล่ะเรามองหาที่จะปลดอิสรภาพให้กับพวกซินให้โอกาสพวกเขาได้มีชีวิตจริงๆฉันมีคำถามเป็นคำถามเดียวที่สำคัญเธอจะยอมเสี่ยงชีวิตตัวเธอไหมให้กับผู้คนที่ตามมาข้างหลังแม้นคนคนนั้นจะเป็นพวกซินก็ตามเฮ้ยอันนี้ขออ่านหน่อยนะฉันยอมเสี่ยงชีวิตฉันให้กับผู้คนอยู่แล้วแหละทุกวันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรสำหรับฉันมากมายหรอกหากเขาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นซินเฮ้ยชอบประโยคนี้เจ๋งMakes no difference to me if it's a human or a synth. Well said. แหมพูดได้ดีคนที่มีทักษะแบบเธอความเชื่อแบบเธอเราต้องการพอดีแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลามาฝึกฝนอะไรมากมายจริงๆเรามีวิธีการมากมายที่มีค่ากว่าและเราสามารถช่วยเธอตอบแทนได้ไปคุยกับดีคอนนะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้แล้วเดี๋ยวก็เด็ดหัวซะเลยไม่หรอกเราจะทำเควสเขานะครับผมจะจบเนื้อเรื่องหลักแบบเรียลโรดนะโอเคดิวคอนว่ามาอย่าว่ากันนะเรื่องของการแนะนำตัวเมื่อมีการแทรกซึมของพวกอินสติจูตน่ะเธอจะต้องระวังหลังตลอดว่าจะมีใครมาแบบร่วมทางกับเธอไหมแบบเนียนๆใช่ครับเพราะว่าพวกซินจะชอบมาตีสนิทกับเราประมาณนั้นใส่แซงว่าตัวเองเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนางจะมาเนียนมากทำให้เราไม่รู้ตัวว่าเขาคือซินฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อินสติจูตเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวทันทีนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนะครับโอเคว่าแต่หัวหน้าเธอนี่ทำตัวขี้ระวังอย่างเงี้ยพวกขี้ระแวงexactly. ใช่แล้วแหละ though. มันเป็นการเป็น first impression ของเขาเขาทำแบบนี้ครับกับทุกคนที่เพิ่งมาถึงนะเป็นเรื่องปกติของนิสัยนาง แต่ทุกอย่างก็ปกติฉันปลื้มเธอนะไม่มีใครถูกยิงก็ดีแล้วจริงๆก็อยากจะพูดถึงงานลับบางอย่างนะครับเขามีงานอยากให้เราทำเป็นงานระหว่างเรากับเขาสองคนเรื่องที่คนอื่นไม่รู้อะไรเงี้ยเธอแสดงให้เราเห็นว่าเธอน่ะจะไม่เอาเราไปขายกับพวกอินสติจูตหลังจากนี้นะครับอ๋อก็คือเขากลัวว่าเราเก็บความลับไม่อยู่ประมาณนั้น Thanks. เป็นพวกปากโป้งขอบใจล่วงหน้าด้วยนะไม่ต้องห่วงฉันเก็บความลับเก่งอยู่แล้ว Don't worry I'll keep your secret That's what I want อยากได้ยินแบบนี้แหละ So Des wants me to Des แต่อยากให้ฉันทำให้เธอเป็นเหมือนกับนักท่องเที่ยวคนนึงนั่นคือสิ่งที่เราทำงานเมื่อมีคนใหม่เข้ามาแต่มันช่างเสียเวลาฉันแค่อยากจะบอกว่ากลุ่มเรือรถต้องการเธอนะเธอทำให้ฉันสนใจแล้วนะเนี่ย You got my attention I got a job ฉันมีงานนะงานใหญ่มากด้วยแต่ถ้ามีเธอมาช่วยด้วยเนี่ยโอเคเลยเธอช่วยงานฉันเดสจะเป็นคนชวนเธอเข้ากลุ่มเองหากเธอต้องการอยากให้ความรู้ช่วยแล้วก็เราจะมีคู่หูคอยช่วยเหลือเธอตลอดนั่นหมายความว่าสรุปง่ายๆครับผมทำงานให้เขาก็เราจะได้เข้ากลุ่มเรือรถแล้วเราก็จะมีเหมือนกับเป็นคอมพานีนคนใหม่ใช่ไหมก็จะคอยช่วยเหลือเราในยามลำบากประมาณนั้นนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคู่หูที่ว่าเนี่ยคือใครมาในไม้ไหนอย่างมินิทแมนจะเป็นยิงปืนแฟร์ใช่ไหมใช้ปืนแฟร์เรียกเพื่อนได้ถ้าหากเราอยู่ใกล้กับเซตเทอร์เมนใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาช่วยแต่ไม่รู้ว่าฝั่งเรลโรจะเขาจะทำแบบนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยเล่นมาก่อนนะอ่ะว่าไปว่าไงว่ากันว่าแต่งานคืออะไร What's the job So up front the only thing แนวหน้าเนี่ยสิ่งเดียวที่อยากจะบอกก็คือเป็นงานที่อันตรายมากแต่คนอย่างเจ้าคนอย่างเธอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยรู้ได้ไงเนี่ยเห็นเราเก่งใช่ไหมล่ะเป็นหัวหน้ามินิทแมนโอเคเอาก็เอา Sign me up then Perfecto Perfect มากเจอกันที่ Old Freeway Outside Lexington นะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมที่นั่นนั่นเหรอไปอัปเดตงานตรงนู้นอีกทีที่ไหนนะ Old Freeway เหรอครับ Freeway หรือว่า Highway เช็คอีกที The Old Highway นะครับเดี๋ยวดีโอไฮเวย์ก็คือสะพาน
ใหญ่ๆตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นนัดเจอกันบนสะพานนะสะพานที่มันหักๆน่ะโอ้โหนี่ถ้าเราออกจากตรงนี้เนี่ยเราอยู่หน้าสะพานพอดีครับท่านผู้ชมถ้ามีทางขึ้นก็จะดีมากนะไม่งั้นเราก็ต้องไปงมหาทางขึ้นตรงนู้นน่ะแต่ก่อนจะไปนะครับผมต้องหาที่เซฟก่อนมั่นใจว่าที่นี่น่าจะมีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เรานอนหรือเปล่าอาจจะแปลเร็วไปหน่อยหรือว่าพูดเร็วนะครับนะขอโทษทีล่วงหน้าถ้าแปลไม่ทันก็ถ้าฟังผมแปลไม่ทันหรือถ้าอยากฟังผมพูดจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะฮะก็จริงเคยพูดไปตั้งนานละมันจะมีปุ่มสโลว์เวลาใช่ไหมนั่นแหละครับใช้ปุ่มนั้นช่วยเอาเนาะผมช่องผมแบบไม่รู้ดิผมเป็นคนอย่างนี้แล้วน่ะใช่จำอีกทีก็คือบ้านผมคุยกันเนี้ยความเร็วปกติคือระดับเนี้ยครับ เป็นเขาเรียกไงเป็นกรรมพันธุ์ไปซะแหละใช่เป็นกรรมพันธุ์ก็ขอโทษทีนะครับพยายามจะพูดให้ช้าลงด้วยนะทุกวันเนี้ยแต่เหมือนกับยิ่งพยายามเท่าไหร่มันก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นอะ เอาเป็นว่าเนาะขอบคุณมากที่ฟังทันแล้วกันนะครับฟังไม่ทันก็ลดความเร็วเอานะจ๊ะ YouTube มีให้ช่วยเหลืออยู่นะเป็นโปรแกรมเป็นฟีเจอร์อยู่กดปุ่มลดความเร็วได้ปึ๊บป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าครับว่าแต่ตรงนี้เรามาที่ไหนเนี่ยทางออกอยู่ไหนอ่ะจะออกตรงนี้ก็ได้มั้งไปทางออกปกติก่อนดีกว่าครับเหมือนเราจะมาด้านหลังโบสถ์นะด้านหน้าโบสถ์อยู่ตรงนี้ครับโอเครูปประตูโอเคครับมันไกลมากด้วยเดี๋ยวถ้าผมอุ๊ยหมาเจออะไรกับผมว่าผมจะไปเซฟด้านหน้าก่อนจำได้มีฟูกแถวๆบ้านพังนั่นแหละตามหมาไปก่อนครับเอาดีๆนะเว้ยเดินมาทางสุสานเว้ยเอาดีๆนะมันเจออะไรครับด้านในเนี่ยเหรอหนูเดี๋ยวนะด็อกมิดด็อกจ๋าคืองี้มันล่ามโซ่ลูกแสดงว่าด้านในมีของไม่ก็ทางเข้าเนี่ยมีบันไดนะครับทางเข้าอยู่ข้างล่างเหมือนจะเห็นหีบด้วยนะเมื่อกี้ว่าแต่ทางเข้าไอ้ด็อกมิดเอ้ยไม่ต้องเห่ารู้แล้วมันเข้ายังไงมันดันมาบอกทางตันของเราให้กับเราอะไรเงี้ยมันมีโซ่ล่ามอ่ะแล้วผมจะเข้าไงหน้าต่างตรงนี้เหรอได้ไหมไม่ได้ครับไม่ก็หน้าต่างตรงนี้ไม่ได้ครับหรือว่าใช้ปืนยิงโซ่ลองดูฮะโซ่เหรอได้ไหมไม่น่าจะได้นะฮะแต่มันต้องมีวิธีเข้านะเห็นไหมมันมีรอยรั่วบนหลังคาด้วยบนเพดานน่ะแสดงว่านี่ไงล่ะ thank you มากต้องขอบคุณสุนัขเอาดันขึ้นไม่ได้เออไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันลื่นเฮ้ยทำซะเป็นทางเลยหรือว่ามันได้แต่ผมขึ้นไม่ดีอ่ะใช่ต้องลองใหม่ดีๆอีกทีถ้าไม่ได้ก็คงต้องมองข้ามอ่ะแต่เสียดายมากเลยนะไม่งั้นผมจะขึ้นยังไงอ่ะถ้าไม่ขึ้นตรงกิ่งไม้ตัวเนี้ยกิ่งเหรอท่อนไม้ดิน่าหนามันมีหีบอ่ะเอาไงดีอ่ะตรงนี้เหรอมีวิธีก็คือดูหมาบักฮะใช้ระเบิดทำลายโซ่มันไม่ได้ผลไม่ใช่เหรอผมลองแล้วโอ้ยขอโทษลูกขอโทษอย่าบักเข้าไปสิไอ้บ้าเอ้ยโทษไม่ได้จริงด้วยอ่ะเอาเหอะถ้าใครรู้วิธีเข้าไปบอกผมได้นะคอมเมนต์บอกเลยครับดีมากชาอยากรู้พอดีป่ะงั้นผมไม่เตะแล้วกันจะไม่เตะอยู่ได้ผมจะเปลี่ยนเป้านะครับไปตรงนั้นไปตรงแถวถนนเมนโรดก่อนทางขึ้นไฮเวย์ครับแล้วเราจะหาทางขึ้นไฮเวย์กันแล้วไหนบอกจะเซฟเอาไงดีเซฟก่อนไหมเซฟก่อนดีกว่าครับก็ไม่ไหนจุดเซฟแถวนี้จุดที่ผมฆ่าซุปเปอร์มิวแทนเมื่อกี้โรเก้นทิเปียเหรอซุปเปอร์มิวแทนเมื่อกี้มันตายแถวๆอย่ากระตุกนิดหน่อยนี่กลัวแคทจริงแคทเขาก็ร้องเพลงเพราะนะผมไม่ FC เลยแต่ถ้าเป็นแคทในเกมเนี่ยมันไม่ดีซะเลยครับสวัสดีครับซึ่งมาสะกดคนละอย่างนะใช่ไหมรอเรือกับรอลิงฟูกปลูกอาบน้ำในคลองน้ำมันเป็ดฟูกนู่นอ้าวไม่ใช่บ้านหลังนี้แล้วหลังไหนเนี่ยจำผิดป่ะเนี่ยตาฝาดเห็นเป็นฟูกแน่เลยผมตาฝาดแน่เลยครับเอาเป็นว่าเอาไงดีอะถ้าขึ้นไฮเวย์ผมมั่นใจว่าบนไฮเวย์มีฟูกแน่ถ้า
ถ้าจำตำแหน่งเซตเทิลเมนต์ได้จะดีกว่านี้ครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าตรงไหนมีเซตเทิลเมนต์ที่ใกล้ที่สุดเราก็จะไปเซฟที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับก็ต้องเสี่ยงดวงเพื่อเปิดแมปก่อนนะอุ้ยสไลเดอร์สกายเวนเจอร์ครับกำลังหาของกันพวกสไลเดอร์สแครปเปอร์ยิงล่อหน้ามันก่อนเออแล้วก็บั่นไปถึงมั้ยเนี่ยว่าละศพใครนักหนาเนี่ยโครงกระดูกเต็มเลยครับถ้าจะไม่แวะแต่แบบไม่ไหวแล้วโอ้ลืมไปพวกนี้มันถึกนี่ว่าถ้ามันไม่โดนนี่งานเข้าเลยนะเร็วๆกระสุนก็จะหมดเอากำหมาผมมันกัดบั๊กไปนู่นแล้วต้องลุยแล้วแหละงานนี้ถอยไม่ได้แล้วสักนัดหนึ่งสักสองนัดเออโอ้ยโอ้ยนัดหนึ่งยิงไม่โดนเลยครับแบบปัญญาอ่อนมากหลังๆยิงเล่นยิงไม่แม่นเข้าไปอีกมันหายไปแล้วอีกคนนึงให้ตาเถอะหายไปแล้วครับไอ้บ้าหมาผมเอามันบั๊กเข้าไปข้างในน่ะตรงนี้คือที่เดินกลับมานี่มาหาจุดเซฟด้วยไงประเด็นโอ้ยตอนแล้วชะเอ๊ไรเดอร์นั่งไงแล้วมันนั่งเฉยอยู่ฮะเขาซะเรียบร้อยเลยนะแหมไม่ต้องหลบหรอกเดี๋ยวก็จบแล้วไม่ได้หลบเว้ยเขาเรียกว่ามูฟเมนต์เป็นชั้นเชิงแบบกลยุทธ์โอ้ยเซอร์ไพรส์โอ้ยอะไรมันทำไมแถวนี้มันบึ้มแบบแกฟังโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกฟังเสียงระเบิดสิมันบึ้มหนักมากครับอ้าวร้องเหมือนตุ๊ดเลยไม่ใช่มันนะผมเสียงผมไม่ใช่เสียงมันยังไม่หมดอีกเหรอไม่ถ้าที่นี่มีฟูกนี่ตอบโจทย์เลยครับทางไหนเนี่ยนู่นนะไอ้บ้าเอ้ยมิสเตอร์ปาร์เกอร์นั่นมันกูนี่หว่าป้าบย่าจะถ่ายทำไมนักหนาเปรี้ยงเท่ดิปาร์เกอร์คือกูใช่ไหมแล้วที่ไม่ใช่กูอะเสียงปืนเมื่อกี้น่ะอย่านั่งนานฮะอย่านั่งนานเดี๋ยวมันเข้าหัวหลบก่อนมันมาร์กไม่ได้อะมันยิงเราหรือยิงปาร์เกอร์ก็ไม่รู้แต่ปาร์เกอร์ก็แบบไปๆมาๆนะเออไม่เข้าใจมันเหมือนกันจะไปทางไหนน่ะเห็นยืนอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วหลบแล้วกันเนาะเร็วๆสิจะได้เจอโอ้โหป้อมปืนแม่เจ้าน้อย1บึ้มก็ได้22 XP แล้วครับเฮ้ยนี่มันมีต้องมีแน่เลยฟูกเดี๋ยวเคลียร์ป้อมใช่ไฟเดอร์สกาเวนเจอร์ด้านหลังโอเคตรงนั้นครับหายไปแล้วนู่นยังไม่เห็นเราเห็นแล้วเป็นปืนกลโอเคล่วงก่อนเยี่ยมเดี๋ยวมันมีคนเห็นละสักพักจะมีอะไรลอยมาหลบก่อนที่อยากใช้ P99ไม่ใช่หรอกกระสุนมันเยอะอะเออแล้วแบบมันไม่มีลำกล้องติดเล็งยากฮะใช้ศูนย์เล็งตัวปืนเนี่ยโอเคไม่ถนัดมันยังไงไม่รู้ฮะยิงให้แม่นด้วยไงแป๊บนึงนะเอ๊นู่นไงอันนี้เผาหน่อยมันเยอะลูกของฟรีเรียบร้อยครับไม่จากใจยังไม่หมดอ้าวสายมีรีอย่างนี้ก็ขนมสิครับกรุบกรับกรุบกรับเคี้ยวอร่อยเลยวิชเบลดอย่าให้มันสับนะฮะเจ็บอยู่นะถึงจะเป็นมีดพับก็เหอะวิชเบลดเออมีดพับมีดพกพาแบบที่มันพับได้ตามนั้นครับเสียงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เสียงโอ้โหลีจินตารี่เฟสเตอร์ริงรถละเอาเข้าหัวก่อนด่วนจีคิติคอนครับนั่นเลยฮะลีจินตารี่บินมาหาถึงที่แบล็ครถไฟให้ไวนั่นแหละมาอีกตัวเหรอเยอะจังแป๊บจะเออุ้ยไม่ใช่ขอของหน่อยครับอะไรเอ่ยมีรังสีนะให้ไวครับรี AP เร็วขึ้นนะครับเยี่ยมฮะเป็นขาซ้ายซะด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวถอยก่อน
ไม่ใส่ออกจากรังสีมากันขาซ้ายเหรอต้องใส่แล้วฮะมันช่วยรีด AP นะดีมากๆเลยขาซ้ายขาซ้ายอันนี้นะขาซ้ายที่ผมใส่เป็นป็อกเก็ตนะครับแต่ตอนนี้ของล้นละนั่นก็ต้องทิ้งแล้วขาซ้ายอีกอันที่มันต้านพิษล่ะก็ต้องทิ้งโอเคมันหนักนะฮะโอเคโอเคตามนี้ครับผมเลือกเอา AP มาก่อนนะใช่แค่นี้ AP มันจะรีเร็วมากๆเลย Commonwealth Bank ธนาคาร Commonwealth เอตรงนี้คุ้นๆฮะล็อกกับ Advance ซะด้วยเคยมาแต่ก็ต้องหาที่เซฟนะครับขอร้องล่ะส่งฟูกมาให้ฉันที38โอเคเฮ้ยยาสีฟันเมื่อกี้มันถ้าจำไม่ผิดมันจะได้ไออะไรนะแอนติเซปติกเออมาโอเคครับเดี๋ยวนะทูตปรับแปรงสีฟันทูตเพจก็ยาสีฟันเนาะถ้าจำไม่ผิดอันนี้แบบถือว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะบางทีผมก็เบลอว่ารักแท้ Sleeping Bag เจอแล้วจ้าก่อนจะเก็บนี่มีจุด CC วางไว้ด้วยแต่เรามีแล้วนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าจุด CC เอาไปใช้อย่างอื่นมากกว่าใช้กับเจ้าอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยตกใจรถเข็นโอ้ยขอบคุณพระเจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ Fallout 4นะครับในหมวดเอาชีวิตรอดตอนที่15แล้วเนาะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องของเรลโรดตอนแรกนะย้ำเหมือนเดิมนะครับโอเคขอบคุณมากที่ดูด้วยกันจนถึงตรงนี้น้องใครนะครับที่ชอบรบกวนทิ้งไลค์ให้ผมสักคนละ1ไลค์จะดีมากนะครับใครที่กดติดตามขอบคุณมากใครไม่ได้กดก็แวะกดให้หน่อยนะครับจะได้เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กน้อยให้กับผมจนกว่าจะถึงคลิปหน้า May we meet again หวังว่าเราจะได้พบกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ